สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS อยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับครบ1สัปดาห์นะครับที่กลุ่มทัตติพันธ์มานิ2คนที่ขึ้นไปหาของป่าบนเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นรอยต่อจังหวัดพัทลุงแล้วก็จังหวัดตรังหายไปอย่างเป็นปริศนานะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้กลิ่นเหม็นโชยออกมาจากโพรงถ้ำขนาดเล็กก็ทำให้ตอนนี้ต้องเริ่มปรับแผนที่จะไปหาคำตอบให้ได้นะครับว่ากลิ่นดังกล่าวเนี่ยมาจากอะไรครับวันนี้เป็นวันที่7แล้วนะครับซึ่งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานได้ออกค้นหาชาวมานิ2คนซึ่งหายตัวไปขณะที่หาของป่าในพื้นที่ตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงนายสมควรปล้องอ่อนในอำเภอกงหราในฐานะประธานศูนย์บัญชาการเหตุอำเภอกงหราได้สั่งปรับแผนการค้นหาใหม่โดยปรับลดจำนวนคนที่จะค้นหาลงแต่จะไปเน้นการสำรวจเข้าไปในถ้ำขนาดเล็กซึ่งสำรวจพบก่อนหน้านี้ถ้ำดังกล่าวเนี่ยมีกลิ่นเหม็นคล้ายกับซากศพหรือว่ามีอะไรตายโชยออกมานะครับประธานศูนย์บัญชาการเหตุอำเภอกงหราบอกว่าก็มีความเป็นไปได้ที่ชาวมานิทั้ง2คนจะมุดตามสัตว์เข้าไปในโพรงถ้ำขนาดเล็กซึ่งปากถ้ำเนี่ยสูง2เมตรกว้างประมาณแค่50เซนติเมตรลึกแล้วก็แคบการค้นหาจึงทำได้ค่อนข้างยากวันนี้จึงได้วางแผนที่จะลดจำนวนคนที่ค้นหาลงเพราะว่าพิกัดค่อนข้างชัดเจนแล้วครับแล้วเดี๋ยวจะนำระบบแสงสว่างพร้อมกับกล้องถ่ายรูปขนาดเล็กส่งเข้าไปในถ้ำเพื่อตรวจสอบว่ากลิ่นเหม็นที่ลอยออกมาจากถ้ำนั้นมาจากอะไรกันแน่ครับในระยะนี้ประชาชนหลายจังหวัดอาจจะต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับฝุ่นแล้วก็ควันไฟจากหลายๆปัจจัยในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งจริงๆผลกระทบหลายอย่างนั้นมันก็สามารถป้องกันได้เพราะว่าบางครั้งนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ว่าเป็นความตั้งใจของมนุษย์อย่างเช่นกรณีนี้ครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือภาพของการลักลอบเผาไร่อ้อยของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเอราวัณอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยนะครับเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้นั่นเองครับหลังโรงงานน้ำตาลกลับมาเปิดหีบรับซื้ออ้อยในฤดูการผลิต2565และ2566เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็ทำให้เกษตรกรบางส่วนลักลอบเผาเพื่อส่งขายให้กับโรงงานแม้ว่าจะมีการรณรงค์ทั้งจากโรงงานน้ำตาลและหน่วยงานก่อนหน้านี้ไปแล้วก็ตามชาวบ้านบอกว่าในพื้นที่อำเภอเอราวัณมีโรงงานน้ำตาลที่อยู่ใกล้เคียง2แห่งทำให้ตั้งแต่เปิดหีบรับซื้ออ้อยจากเกษตรกรก็พบว่ามีการลักลอบเผาไร่อ้อยทั้งกลางวันกลางคืนได้รับผลกระทบครับทั้งจากกลุ่มควันจากการเผาและขี้เถ้าจากใบอ้อยหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหิมะดำปลิวลงมาตกตามหลังคาแล้วก็ติดตามเสื้อผ้าที่ตากเอาไว้ครับอยู่มาใช้บ้านใช้หลังคาบ้านใช้เฮียนใช้สารสุขภูมิเขาเผาตลอดเลยมั้ยเผาตลอดตลอดแล้วส่วนใหญ่เวลาเขาเผาเนี่ยเผาอ้อยเนี่ยเขาจะเผาจากหม่องมันก็แล้วแต่ว่าขันไก่บ้านก็มือสวยเขาก็เผาแล้วพวกเศษหีมงหีมะดำตัวนี้ก็ปิวมาตกใส่เสื้อผ้ามั้ยตกใส่เสื้อผ้าตั้งแต่เขาเปิดหีบอ้อยมาเนี่ยตลอดเลยมาหุกมือเลยตลอดเลยปิวหุกมือปุกมือแต่ว่าห้างโมบเผาโมบกไก่บ้านเถียงโน่ช่วงเนี้ยบกไก่บ้านเถียแต่เราพวกเศษหิมะมันก็ปิวมาฮอดบ้านเฮาเยินมาฮอดหยดฮอดไก่เป็นไรก็ฮอดแต่ว่าน้อยลายคนละขณะที่เกษตรกรบางรายก็เลือกที่จะตัดอ้อยสดขายส่งโรงงานน้ำตาลครับเพราะว่าขายได้ราคาเต็มตันละ 1,100 ถึง 1,200 บาทแต่หากเป็นอ้อยไฟไหม้จะถูกหักตันละ30บาทซึ่งจังหวัดเลยมีโรงงานน้ำตาลอยู่2แห่งทุกปีที่ผ่านมาทั้ง14อำเภอได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรไม่ให้เผาไร่อ้อยเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือดีนะครับแต่ก็มีเกษตรกรบางคนที่ยังลักลอบเผากันอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยอ้างเรื่องของต้นทุนการผลิตแล้วก็แรงงานที่ไม่พอจึงยังคงพบเห็นการลักลอบเผาไร่อ้อยส่งขายโรงงานอยู่แบบนี้ทุกปีครับและไม่ใช่แค่ภาคอีสานนะครับเพราะว่าจังหวัดสระแก้วก็กำลังเจอปัญหาคล้ายๆกันเพราะว่าหิมะดำหรือคำที่ชาวบ้านเขาใช้เรียกขมเหลาจากการเผาใบอ้อยเนี่ยมันกำลังส่งผลกระทบไปที่ชุมชนภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้เกิดขึ้นเกือบทุกวันครับเนี่ยครับพอเข้าสู่ช่วงฤดูการผลิตอ้อยภาพของการจุดไฟเผาไร่อ้อย
ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นคลองหาดวังสมบูรณ์และวัฒนานครก็จะเห็นได้อยู่เป็นประจำแบบนี้แม้ว่าจังหวัดสระแก้วจะประกาศห้ามเผาเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 แต่ก็ยังมีการฝ่าฝืนช่วงเวลาการเผามี2ช่วงนะครับตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มและตั้งแต่ตี5จนถึง6โมงเช้าก็ทำให้เกิดฝุ่นละอองแล้วก็เขม่าจากใบอ้อยหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหิมะดำปลิวว่อนไปทั่วชุมชนและประชาชนก็เดือดร้อนกันนายกสมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพายอมรับว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้อาจจะทำได้ยากเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการตัดอ้อยสดและอ้อยเผามันมีราคาต่างกันมากถึงตันละ100บาทที่ผ่านมารัฐก็ออกมาตรการจูงใจในการลดการเผาผ่านการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับชาวไร่อ้อยเพื่อลดต้นทุนการตัดอ้อยสดแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ามาตรการนี้ในระยะยาวมันจะมีผลต่อเนื่องหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างรอความชัดเจนเพราะหากรัฐไม่อุดหนุนต่อชาวไร่อ้อยบางคนก็จะกลับมาเผาอีกเพราะยังมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่และอุปกรณ์ครับตอนนี้รัฐบาลได้ปล่อยน้ำตาลลอยตัวเนี่ยเราก็ไม่มีเงินที่จะมาบริหารก็ต้องอาศัยงบประมาณเรื่องปัจจัยการผลิตจากรัฐบาลคือถ้ารัฐบาลไม่มีเงินมาอุดหนุนส่วนนี้เนี่ยชาวไร่ก็จะเผาต่อแล้วใช่ไหมก็คิดว่านะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเครื่องจักรเราเนี่ยก็ยังพื้นที่บางพื้นที่ก็ยังไม่เหมาะสมเครื่องจักรเราก็ยังไม่พอนะครับแล้วเครื่องจักรเนี่ยถ้าฤดูกาลเนี่ยถ้ามีฟ้าฝนตกมาเครื่องจักรก็คงจะยากในการลงไปตัดไปเก็บเกี่ยวนะครับคือตอนนี้ชาวไร่ก็รอฟังรวงข่าวจากบอร์ดคณะกรรมการอ้นต้นทรายแนวทางนะครับเรื่องปัจจัยกับผลิตเป็นหลักครับแต่ก็มีตัวอย่างของเกษตรกรที่เขาปลูกอ้อยโดยไม่เผานะครับนี่ครับตัวอย่างนี้เขาใช้รถตัดอ้อยสดทั้งหมด800ไร่ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 แล้วทำแบบนี้มา8ปีแล้วผลผลิตก็เพิ่มขึ้นและต้นทุนก็ยังควบคุมได้อยู่จึงอยากแนะนำเกษตรกรให้เปลี่ยนวิธีการปลูกอ้อยแล้วก็มองว่าการที่รัฐจ่ายเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นตันละ120บาทจะส่งผลให้เกษตรกรหันมาตัดอ้อยสดกันมากขึ้นลดการเผาอ้อยในพื้นที่ได้ครับเผาก็มันบางส่วนเนี่ยความร้อนเนี่ยมันจะทำให้ทำลายอินทรีย์วัตถุตรงผิวดินไปนะครับแต่ถ้าเราไม่เผาเนี่ยในลักษณะของใบที่หลังจากที่เราลดอ้อยตัดแล้วเนี่ยเราจะได้ใบเนี่ยซึ่งเป็นอินทรีย์วัตถุเนี่ยประมาณไร่ตันกว่าๆนะครับทุกปีจะทำให้ดินมีความร่วนซุยขึ้นมีอากาศมากขึ้นพอดินมันมีอากาศมีอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้นอ้อยก็งามครับสำหรับจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกอ้อยมากที่สุดในภาคตะวันออกนะครับและปัจจุบันทั่วประเทศก็ยังพบการเผาอ้อย27%ซึ่งเกินจากที่รัฐกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องไม่เกิน20%ครับส่วนสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควันในภาคเหนือแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่เกิดขึ้นแต่หลังจากนี้หรือเร็วๆนี้ก็ไม่แน่นะครับนั่นจึงทำให้หลายฝ่ายต้องเตรียมแผนในการรับมือและปีนี้อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยครับขบวนคาราวานดับไฟป่าและฝุ่นควันภาคเหนือเดินทางออกจากหน้าศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติ GMS เทศบาลนครเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปล่อยขบวนพร้อมกับมอบนโยบายไปนะครับโดยปีนี้ก็ยังคงเน้นย้ำการแก้ปัญหา3จุดหลักคือเมืองป่าและพื้นที่เกษตรกรรมตั้งเป้าลดการไหม้ของป่าให้ได้20%และในพื้นที่เกษตรกรรมให้ได้10%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าส่วนในเมืองก็จะเน้นตรวจควันดำรถและอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นด้วยในด้านเทคโนโลยีครับนี่ครับทางกรมป่าไม้เขาจะนำอากาศยานไร้คนขับหรือว่า UAV ซึ่งจะมีเรดาร์สามารถสแกนพื้นที่เกิดไฟป่าได้ทันทีมาช่วยประเมินการทำงานดับไฟป่าและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วยครับถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่มีความกว้างหรือมีพื้นที่จำนวนมากโดนลามเล็กอาจจะบินอย่างไม่ทั่วถึงเราก็มีเรียกว่าฟิกวิงบินครั้งนึงได้พื้นที่ถึงประมาณ 30,000 ไร่บินได้ครั้งละชั่วโมงนะครับที่ระดับความสูงที่เหมาะสมนะก็จะถ่ายชี้เป้าได้อย่างทันท่วงทีว่ามีสถานการณ์ไฟป่าอยู่ตรงไหนแล้วนำมาวางแผนในการจัดวางกำลังเข้าพื้นที่ครับถ้าลาดตระเวนทางเท้าด้วยเจ้าหน้าที่เองอาจจะช้าไม่ทันในการไฟลูกนั้นอาจจะเป็นไฟที่ใหญ่ขึ้นทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
ส่วนการแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันข้ามแดนก็จะมีการหารือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะครับยกระดับการแก้ปัญหาฝุ่นข้ามแดนโดยปีนี้ไทยจะเสนอให้ประเทศต่างๆช่วยกันลดจุดความร้อนให้ได้ร้อยละ30ขณะที่ไทยเองก็มีเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนนะครับจะลดจุดความร้อนให้ได้ลงเนี่ย 20% จาก 65,000 จุดในปีที่ผ่านมาครับ 65,000 จุดในปีที่แล้วก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยกี่จุดกันแน่เพราะว่าเป็นพื้นที่อำเภอที่เจอกับปัญหาหมอกควันค่อนข้างหนักเป็นประจำอยู่ทุกปีจากการเผาไร่ข้าวโพดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการเข้าไปหาของป่านะครับนี่จึงเป็นที่มาของความพยายามในการที่จะหาทางออกที่เป็นรูปธรรมด้วยการเสนอทางเลือกให้กับชาวบ้านในพื้นที่ในการที่จะเปลี่ยนอาชีพแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้ในการที่จะเข้ามาร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าในพื้นที่ครับไร่ข้าวโพดที่เห็นอยู่นี้คือหนึ่งในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเกือบ 20,000 ไร่ในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ข้าวโพดที่ชาวบ้านปลูกมี2ชนิดคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวโพดหวานแม้ไม่จำเป็นต้องเผาตอซางหลังเก็บเกี่ยวเพราะต้นข้าวโพดหวานขายเป็นอาหารสัตว์ได้ส่วนตอซางข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็เหมาะนำไปทำปุ๋ยแต่ที่ผ่านมาเกษตรกรบางส่วนยังคงเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกทำให้อำเภอเชียงดาวมีปัญหาฝุ่นควันสูงเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นอย่างนั้นครับแล้วในความเป็นจริงนี่ยังมีชาวบ้านที่แบบยังเผาอยู่ไหมถ้าพูดถึงในภาพรวมครับภาพรวมนี่ก็อาจจะมีอยู่ครับแต่ก็อันนี้ก็อยู่ขึ้นอยู่กับผู้นำชุมชนนะครับที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็กำหนดกติกาครับห้ามเผาหยุดเผาคืออาจจะใช้เป็นปุ๋ยแปลงอย่างแทนนะครับอาหารสัตว์แทนนะครับครับเพราะนั้นการบริหารจัดการเรื่องของบริหารจัดการเชื้อเพลิงก็ดีนะฮะต้องบริหารอย่างมีประสิทธิภาพถ้ามีความจำเป็นนะฮะไม่ให้เกิดเป้าหมายคือไม่ให้เกิดไฟในเกิดขึ้นเพราะในช่วงหน้าแล้งเนี่ยปริมาณเชื้อเพลิงก็ดีมันแห้งมันกรอบนะฮะเพราะนั้นยากง่ายต่อการจุดเผานะฮะเรื่องหลายๆสาเหตุที่เรารู้กันอยู่อย่างไรก็ตามนั้นทำอย่างไรจะให้ปริมาณฮอตสปอตนั้นลดลงนอกจากการเผาพื้นที่เกษตรแล้วการเผาเพื่อหาของป่าก็เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นควันภาคประชาชนและท้องถิ่นพยายามสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านเพื่อลดการเข้าป่าด้วยการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรทั้งปลูกและขายเพื่อสร้างความยั่งยืนล่าสุดคือการให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ชาวบ้านเป็นไกด์นำเที่ยวป่าชุมชนเชิงดอยหลวงเชียงดาวที่ยูเนสโกประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลกเป็นที่พักแคมปิ้งนะครับแคมปิ้งก็มีนักท่องเที่ยวมาพักตลอดอยู่มีนักท่องเที่ยวมาพักตลอดคือเป็นงานเป็นผมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ป่าไม้มาทำเรื่องของป่าชุมชนแล้วก็ทำให้คนได้อยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนเพราะเกิดความหงแหนนะถ้าไม่ดูแลรักษาป่านักท่องเที่ยวก็ไม่ได้เข้าก็ไม่มีใครมาบ้านเราครับเป็นงานที่ชาวบ้านกับป่าอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์หรือว่าเป็นอาชีพที่เพิ่มเติมจากเดิมที่เขาเคยทำอยู่ในชุมชนก็คือเหมือนกับพอมีอาชีพแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ต้องเข้าป่าหรือไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่มันในป่าเกี่ยวในช่วงที่มันฤดูแล้งอะค่ะที่มันจะเสี่ยงต่อการเกิดไฟอะค่ะอำเภอเชียงดาวเป็นหนึ่งในพื้นที่4อำเภอร่วมกับอำเภอแม่แตงและเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่พบปัญหาไฟป่าในพื้นที่รอยต่อและอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลาแม่แสะที่เป็นเขตธรรมชาติห่วงห้ามและเขตสงวนธรรมชาติเข้มข้นล่าสุดจึงทำบันทึกร่วมมือการจัดการไฟป่ากำหนดห้ามเผา75วันตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายนและประกาศปิดป่า1มีนาคมถึง30เมษายนพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน
นอกจากที่เชียงใหม่แล้วนะครับลำพูนก็เป็นอีกจังหวัดที่ต้องเจอกับไฟป่าทุกปีครับซึ่งปีนี้ดูจะน่ากังวลยิ่งขึ้นเพราะมีการประเมินว่าในพื้นที่มีการสะสมของเชื้อไฟเป็นจำนวนมากคุณเกษมแซ่กือได้ไปติดตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มทำงานรับมือกันแล้วครับเจ้าหน้าที่ชุดประชาสัมพันธ์สำนักงานควบคุมไฟป่าแม่ตะไคร้เขาพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนซึ่งอาศัยอยู่ติดกับพื้นที่ป่าโดยเฉพาะดอยคอยม้อแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดลำพูนเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าเนื่องจากปีนี้ประเมินแล้วว่าปริมาณเชื้อเพลิงสะสมในพื้นที่ต่างๆมีจำนวนมากหากเกิดไฟป่าขึ้นจะรุนแรงและสร้างปัญหาฝุ่นควันจำนวนมากตามที่ได้สร้างเครือข่ายมานี่นะคะก็รู้สึกว่าประสบผลสำเร็จได้มากเลยค่ะอย่างน้อยเขาก็ดูแลรักษาป่าของเขาได้เขามีแบบอะไรนะถ้ามีงบประมาณไม่ว่าจะนิดๆหน่อยๆก็ตามนะคะก็ไม่ได้บอกว่าจะมากมายอะไรแต่ว่ามันก็เหมือนกับเป็นกำลังใจอ่ะนะคะเป็นกำลังใจที่ทำให้เขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นขึ้นอย่างเงี้ยค่ะที่จะช่วยในการดูแลรักษาป่าดูแลเรื่องไฟป่าขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อุทยานร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าสำนักงานควบคุมไฟป่าแม่ตะไคร้ได้จัดกำลังชุดลาดตระเวนตามเส้นทางต่างๆทั้งนี้เพื่อเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าและสำรวจพื้นที่เสี่ยงเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนรับมือโดยเฉพาะการป้องกันกลุ่มคนลักลอบเข้าไปเผาป่าเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดไฟป่าขึ้นคนเราเข้าไปแล้วก็สำรวจพื้นที่ในส่วนที่จุดเสี่ยงจุดที่ไฟไหม้ที่ซ้ำซากนะโดยเฉพาะบริเวณหลายตีนเขาที่เทือกเขาดอยคมอเนี่ยคือเราเข้าไปสำรวจตรงนั้นแหละแล้วก็เราวางแผนที่จะทำเป็นตารางคือก็จะว่าชิงเผาก็ไม่ได้เพราะว่าทางนโยบายไม่ได้ครับเขาจะเรียกว่าชิงเก็บก็เลยจะทำเป็นตารางเพราะว่าไม่งั้นเราเวลาเกิดเหตุขึ้นมาเราเอาไม่อยู่เลยเราจะตีเป็นช่องเป็นตารางเพื่อว่าถ้าเกิดมีเหตุมันก็จะเอาอยู่เราก็จะเป็นล็อกไปล่าสุดชาวบ้านบางส่วนเริ่มมีการเผาเศษวัชพืชและเศษไม้ตามสวนลำไยแต่คุณภาพอากาศยังไม่เกินค่ามาตรฐานส่วนปีที่ผ่านมาจังหวัดลำพูนช่วงระหว่างวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2565มีจุดความร้อนเกิดขึ้น626จุดมีพื้นที่ป่าถูกเผาไหม้ไปจำนวนกว่า 85,000 ไร่และค่าฝุ่น PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐานถึง11วันปีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูนตั้งเป้าลดการเผาให้ได้ร้อยละ20เกษมแซ่กือไทย PBS รายงานช่วงเศรษฐกิจบ้านเราวันนี้นะครับอยากจะชวนไปดูรอยยิ้มของพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่ทั้งเกิดจากการต่อยอดผลผลิตจนขายได้ราคาดีและการฟื้นตัวจากภัยธรรมชาตินะครับอย่างที่จังหวัดมหาสารคามครับหลังจากที่ผ่านน้ำท่วมใหญ่ช่วงปลายปีที่แล้วปรากฏว่าตอนนี้ดินอุดมสมบูรณ์มากขึ้นปลูกผักอะไรก็งามนะครับและยิ่งช่วงนี้พอเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยผักราคาดีแบบนี้จะไม่ยิ้มได้อย่างไรพื้นที่2ไร่ที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำชีบ้านศรีสุขตำบลหัวขวางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามกลายเป็นแปลงผักหลากหลายชนิดที่สร้างรายได้ให้กับอรุณเธอเมืองปักเธอก็บอกว่าช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมาจุดนี้ถูกน้ำท่วมสูง3เมตรและน้ำมันก็ลงค่อนข้างช้านะครับทำให้ปีนี้ปลูกผักได้ช้ากว่าทุกปีแต่ก็ยังมีข้อดีอยู่บ้างครับคือดินบริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ขึ้นเพียงใส่ปุ๋ยคอกผักก็เจริญงอกงามโดยเขาเนี่ยก็ผักเพาะกล้าผักเอาไว้ตั้งแต่กันยายนมีหลายชนิดเช่นกะหล่ำปลีบรอกโคลี่คะน้ากะหล่ำดอกผักสลัดขึ้นช่ายพอน้ำลดก็ปรับดินทำเป็นแปลงเป็นหลุมเอาไว้สำหรับใส่ปุ๋ยแล้วก็เพิ่มธาตุอาหารแล้วก็นำกล้าผักมาปลูกในหลุมใช้เวลาไม่นานผักก็เจริญเติบโตงดงามแบบนี้แหละครับสำหรับผักที่เก็บขายไปในช่วงปีใหม่เนี่ยคือผักสลัดปีนี้ราคาดีกว่าปีที่แล้วเยอะมีแม่ค้าในตลาดโกสุมพิสัยสั่งจองเป็นจำนวนมากจนขายหมดเกลี้ยงโดยจะส่งขายให้กับผู้ค้า7กรัม100บาท
ถ้าขายปลีกก็จะอยู่ที่กรัมละ20บาทครับส่วนกะหล่ำปีปีนี้ก็ราคาดีเช่นกันมีราคาหัวละ20บาทถ้าหัวใหญ่หน่อยก็จะเพิ่มไปตามขนาดครับกรัมละ20บาท3กรัม50ถ้าถามเอาไปทรงก็กลับไป7กรัม7กรัม100ขนาดคือกันค่ะขายเองมีแต่เอาไปทรงตลาดหมดเลยค่ะมู้แม่ค่ะนั่งแล้วมันก็สิโทรมาโทรมาอยากได้ย้ำใดก็โทรมาก็โฮดไว้โฮดไว้ค่ะดีดีก็ปีกายค่ะราคาผักปีนี้สูงค่ะบ่แม่นตั้งแต่ผักบ้านเฮาเด้อค่ะผักมันที่เขาจะมาแต่ขอนแก่นก็สูงหมดตะลำปีมื้อนี้ก็สูงหัวละ20บาททอกำปั่นเด็กน้อยเธอยังเล่าให้ฟังด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้ยังมีผักที่กำลังจะออกสู่ตลาดอีกหลายชนิดเลยครับอย่างเช่นกะหล่ำปลีบรอกโคลีคะน้ากะหล่ำดอกขึ้นช่ายโอ้โหเยอะเลยนะครับคาดว่าเดี๋ยวจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงตรุษจีนพอดีอ๋อส่วนถั่วฝักยาวเนี่ยกำลังเตรียมแปลงเพาะปลูกอยู่นะครับที่สำคัญปัญหาโรคและแมลงปีนี้ไม่ค่อยมีเธอก็เลยไม่ต้องใช้สารเคมีเลยครับส่วนรอยยิ้มของชาวสวนมะม่วงเบาในอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลานั้นเกิดจากการที่ผลผลิตของพวกเขาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI นะครับคุณธิดารัตน์ชิดวงศ์ผู้สื่อข่าวไทย PBS ประจำจังหวัดสงขลาไปพบว่าตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่กำลังเร่งต่อยอดเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับมะม่วงเบาครับในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะม่วงเบาตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลารับฟังข้อมูลจากนักวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและเกษตรอำเภอสิงหนครครับเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลังกรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียน GI หรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มะม่วงเบาสงขลาที่มีทั้งผลิตภัณฑ์มะม่วงทั้งผลมะม่วงเบาสดมะม่วงเบาแช่อิ่มมะม่วงเบาดองเกลือให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเฉพาะอำเภอสิงหนครพบว่ามีพื้นที่ปลูกมะม่วงเบากว่า700ไร่ครับจากเกษตรกรกว่า300คนหลังได้รับการประกาศขึ้นทะเบียน GI ก็มีการประชุมชี้แจงให้เกษตรกรถึงขั้นตอนในการขอขึ้นทะเบียนว่าจะต้องสมัครก่อนรวมถึงมะม่วงเบาทั้งผลสดและแช่อิ่มหรือดองเกลือจะต้องมีคุณลักษณะตรงตามที่กำหนดเอาไว้จึงจะสามารถยกระดับเป็นสินค้า GI ได้ครับพื้นที่ที่ปลูกตรงนี้ได้รับการรับรองเป็น GI นะครับแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครได้ GI เนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้ผมมีได้รับอะไรก็เรียกว่าเป็น GI แล้วแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยต้องสมัครก่อนนะครับต้องสมัครแล้วก็จะมีคณะกรรมการมาตรวจต้องให้ได้คุณลักษณะที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นแบบนี้นะครับขณะที่เกษตรกรผู้แปรรูปมะม่วงเบาต่างมีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดนะครับเพราะเชื่อว่าเมื่อมีการขึ้นทะเบียนสินค้า GI จะทำให้ราคามะม่วงเบาปรับเพิ่มขึ้นตามคุณภาพไปด้วยครับจากราคาที่ดีอยู่แล้วในทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาขยับมาตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้ที่เห็นราคาต่ำสุดก็มันไม่เคยต่ำกว่า30บาทเลยค่ะแล้วถ้าได้ GI อย่างนี้แล้วด้วยก็ราคาก็ไปกันใหญ่เลยค่ะเกษตรกรได้รับเต็มๆค่ะขณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก็จัดทีมนักวิชาการด้านการแปรรูปการออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้วก็การตลาดมาร่วมพัฒนาแปรรูปมะม่วงเบาแบบครบวงจรนะครับที่จะช่วยกันส่งเสริมสร้างอัตลักษณ์สินค้ามะม่วงเบาของสงขลาให้มีคุณภาพและตลาดที่กว้างขึ้นด้วยมะม่วงเบาที่ปลูกในคาบสมุทรสทิงพระได้แก่อำเภอสิงหนครสทิงพระกระแสสินแล้วก็ระโนดลักษณะเด่นกว่าพื้นที่อื่นๆครับเนื่องจากดินพิเศษจากความที่เป็นพื้นที่คาบสมุทรผลผลิตที่ได้จึงมีคุณภาพทั้งเปรี้ยวจัดกรอบแล้วก็กลิ่นเฉพาะตัวการได้รับการขึ้นทะเบียน GI นอกจากจะเป็นความภูมิใจของชาวสงขลาแล้วก็ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ครับต่อเนื่องกับเรื่องที่ยิ้มได้ของเกษตรกรที่จังหวัดพิจิตรนะครับเพราะเขาประสบความสำเร็จในการพัฒนาสายพันธุ์พุทธาหิมะขาวเบอร์13ที่มีผลใหญ่แล้วก็รสชาติหวานมีความกรอบนะครับซึ่งราคาก็ดีด้วยนะครับกิโลกรัมหนึ่งเนี่ย200บาทของดีแบบนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษกันหน่อยครับคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับคือพุทธาเนี่ยปลูกอยู่ในโรงเรือนเลยนะครับ
พุทราที่กำลังออกผลใหญ่เต็มต้นในโรงเรือนเนื้อที่1ไร่เศษที่เห็นอยู่นี้ครับคือพุทราปลอดสารเคมีภายในสวนของเกษตรกรที่ตำบลท่าบัวอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรเจ้าของสวนคือจ่าเอกสิทธิเดชอ่องเผาครับก็บอกว่าพุทราที่ปลูกเป็นสายพันธุ์น้ำอ้อยหรือพุทราการเจ้อเจ้าที่นำกิ่งพันธุ์มาจากไต้หวันให้ผลผลิตดีผลใหญ่ก็ใหญ่มากนะฮะเนี่ยเทียบให้เห็นแบบนี้เลยนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนรสชาติก็หวานแล้วก็มีความกรอบตอนนี้จึงขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มเว้นระยะห่างของต้น 2-3 เมตรใช้โรงเรือนแบบปิดแล้วก็ปลูกแบบกางมุ้งในโรงเรือนปลอดสารเคมีปีเศษก็ให้ผลผลิตใหญ่แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าใหญ่กว่าพุทราธรรมดา3เท่าเฉลี่ย 8-10 ลูกต่อกิโลครับพุทรานะครับที่เห็นอยู่ก็คือเป็นพุทราน้ำอ้อยนะครับผิวนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมันเป็นเอกลักษณ์เป็นเฉพาะตัวของมันที่ผิวจะมีรอยด่างๆนิดนึงแต่หวานกรอบแน่นอนครับสำหรับคนที่เคยกินพุทราแล้วผิดหวังนะครับฝากเลยอยากให้ได้ลองชิมพุทราน้ำอ้อยของสวนเรานะครับหวานกรอบไม่ผิดหวังแน่นอนตอนนี้ราคาจำหน่ายกิโลละ200บาทนะครับนอกจากนี้ใครสนใจปลูกเนี่ยทางสวนเขามีกิ่งพันธุ์จำหน่ายด้วยและเจ้าของก็ยินดีต้อนรับผู้สนใจเข้าชมแล้วก็มาชิมพุทราสดๆครับแต่ถ้าใครไม่ถนัดปลูกผักปลูกผลไม้ก็มีรอยยิ้มได้เช่นกันถ้าจับตลาดถูกนะครับวันนี้คุณเกษมแซ่กือจะพาไปที่ตำบลห้วยทรายอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับเพราะว่าชาวบ้านที่นั่นเขารวมกลุ่มกันเลี้ยงจิ้งหรีดแปลงใหญ่ล่าสุดเลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่พอขายครับชาวบ้านตำบลห้วยทรายอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ให้อาหารและน้ำกับจิ้งหรีดที่เลี้ยงไว้ทำได้หลายอย่างพร้อมดูแลโรงเรือนให้มีอุณหภูมิคงที่หากร้อนเกินก็เปิดน้ำบนหลังคาแต่หากอากาศเย็นก็จะเปิดไฟสร้างความอบอุ่นเพราะการเลี้ยงจิ้งหรีดถือเป็นแหล่งรายได้หลักของครอบครัวหนังอรทัยทิสาเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดเปิดเผยว่าอดีตเคยตัดเย็บเสื้อผ้าแต่หลังเลี้ยงจิ้งหรีดการดูแลง่ายไม่ยุ่งยากและยังขายได้ราคาดีขณะนี้มีพันจิ้งหรีดที่เลี้ยงไว้คือทองดำทองแดงและจิ้งหรีดพันสะดิ้งราคาขายส่งมีตั้งแต่ราคา150บาทถึง300บาททำให้มีรายได้ที่มั่นคงก็จะแบ่งเป็น10บ่อ2รอบนะรอบละ10บ่อต่อถ้าเก็บทุกเดือนเดือนหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณ 3-4 หมื่นบาทนะคะขั้นต่ำนะคะ 3-4 หมื่นนะคะยังเราหักอันนั้นนี่แล้วอย่างเงี้ยค่ะประมาณเหลือประมาณ 3-4 หมื่นนะคะผู้ใหญ่บ้านห้วยทรายตำบลห้วยทรายอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าตอนเจ้าหน้าที่เข้ามาส่งเสริมมีชาวบ้านเลี้ยงน้อยแต่หลังสร้างรายได้มั่นคงและตลาดมีความต้องการสูงผู้รับซื้อเข้ามาซื้อถึงในหมู่บ้านจึงทำให้มีคนเลี้ยงเกือบทุกหมู่บ้านพอช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงของโควิดเข้าค่ะโควิดเข้ามาแล้วก็มันมีโครงการเลี้ยงจิ้งหรีดเข้ามาก็เลยไปถามชาวบ้านให้มารวมกลุ่มกันว่าการเลี้ยงจิ้งหรีดจะตอนแรกมันก็เป็นการเสริมอาชีพมากกว่าตอนนั้นก็ลองเลี้ยงกันมาก็มีคนละกง2กงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราเลี้ยงตอนแรกๆแล้วมันได้ผลกำไรก็เลยชักชวนกันเข้ามาเป็นรวมเป็นกลุ่มใหญ่เข้ามาตอนนี้ก็จะเป็นแปลงใหญ่เข้ามาค่ะรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาดตำบลห้วยทรายอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าขณะนี้กลุ่มผู้เลี้ยงได้รวมกลุ่มเป็นเกษตรกรแปลงใหญ่มีสมาชิกกว่า100คนโดยส่งขายให้กับกลุ่มร้อยละ80และอีกร้อยละ20ผู้เลี้ยงส่งขายเองทำให้สมาชิกมีรายได้มั่นคงทุกเดือนผลผลิตที่ผลิตได้เนี่ยค่ะก็จะส่งเข้ากลุ่มบางส่วนแล้วก็ขายเองบางส่วนคือมันจะส่งเข้ากลุ่มประมาณ 80% ขายเองประมาณ 20% โดยส่งเข้ากลุ่มเนี่ยกลุ่มก็จะมีตลาดคือผู้เขาเรียกอะไรห้องเย็นนะคะผู้รวบรวมรายใหญ่ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่เองทั้งต่างจังหวัดอย่างแม่สอดอย่างตลาดไทยนครและโคราชนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งตอนนี้เองกลุ่มก็ได้มีการขยาย
ล่าสุดชาวบ้านได้ต่อยอดและเพิ่มมูลค่าการแปรรูปจิ้งหรีดที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารชนิดต่างๆเช่นไส้อั่วจิ้งหรีดขนมจอกจิ้งหรีดรวมถึงน้ำพริกและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกหลายชนิดซึ่งได้รับรางวัลหลายครั้งแต่ขณะนี้ผลิตภัณฑ์ยังเน้นการออกบูธขายตามงานต่างๆเพราะกำลังอยู่ระหว่างการขอเครื่องหมายอย.หากได้รับการรับรองจะทำตลาดส่งขายออนไลน์ไปทั่วประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางรายได้ให้กับชาวบ้านเกษมแซ่กือไทย PBS รายงานส่งท้ายวันนี้พาไปดูโขลงช้างป่าซึ่งออกจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยมาหากินอยู่ในไร่อ้อยของชาวบ้านที่หมู่บ้านนนจินดาตำบลท่าช้างอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแต่ละตัวเนี่ยกินกันจนอิ่มบางครั้งมีการชนกันด้วยนะครับขณะเดียวกันชาวบ้านเขาบอกว่าปัญหาที่ตามมาก็คือผลผลิตทางการเกษตรตอนนี้เสียหายอย่างหนักก็เลยเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ช่วยเร่งผลักดันกลับเข้าป่าหน่อยล่าสุดตอนนี้ยังผลักดันกันไม่สำเร็จนะครับทั้งหมดคือจับตารอบทิศนะครับสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันบ่ายโมงตรงทางไทย PBS ช่วงนี้ผมเชอสารพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ